ค่ะพี่น้องเจ๊สมเลาะเบิ่งมะพร้าวนี่ก็เจอเลยนี่อันนี้แตกแน่นอนขนาดลูกเขาก็สิแก่เลยส่วนมากสิพันเป็นพันลูกกลมๆแบบนี้แหละพี่น้องไม่รู้ว่าพันพวงเงินหรือเปล่าเพราะว่าเจ๊สมก็รู้ว่าพันพวงเงินเป็นแบบไหนแล้วก็รู้สึกว่าในสวนมีหลายพันเนาะแต่ส่วนที่แตกส่วนมากที่แตกก็คือลูกกลมๆแบบนี้นะคะรู้สึกว่ากะลาหรือว่าเปลือกเขาเนี่ยสีบางน้ำให้น้องเลยยายสมสิไปพิสูจน์เบิ่งว่าเป็นหยังคือแตกด้านในมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยขออนุญาตเอาคนเด้อพี่น้องขออนุญาตเอามะพร้าวทลายนี่ก็มีแค่2ลูกเนาะพี่น้องตอนแรกยายสมคิดว่าจะมีจะแตกเฉพาะทลายมีหลายๆลูกปัญหาอะไรเกี่ยวกับพันธุ์หรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าพันธุ์นี้สิเปลือกบางกะลากับบางเดี๋ยวไปดูก่อนพิสูจน์พี่น้องสูตรด้วยกันนะคะเริ่มโตเรื่อยๆมะพร้าวต้นเล็กพี่น้องต้นเล็กต้นเล็กดกๆต้นเล็กโอ้ยลืมแล้วเนี่ยต้นนี้ก็ดกเหมือนกันนะคะพี่น้องสงสัยแตกมั้งต้นนี้ก็โอ้แตกอีกเลยพี่น้องนี่นี่ลูกกลมๆเนี่ยโอ้ปัญหานะพี่น้องบ่เคยเจอก็ต้องเจอหรือว่ามีอย่างเจาะอยู่บ่นี่อะไรเจาะเป็นอย่างๆอย่าบอกได้ว่าแบบนี้แตกต้นใดแตกแล้วก็แตกเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าเป็นพันธุ์เดียวกันเนาะพันธุ์นี้พันธุ์นึงแกชมมาเห็นมาพี่น้องก้นจีบแหลมๆนี่อีกพันกะยังบ่แทงจั่นจักเทื่อพี่น้องพันนี่ก้านแดงๆคือเดี๋ยวก็หมักพร้าวไฟนะต้องเอียงๆไว้เดี๋ยวน้ำหมักพร้าวเบิดนี่แตกเลยมีปัญหาอย่างว่าน้ำเยอะเกินไปคือสิบ่แม่นนะกินน้ำมันได้อยู่บนนี้เม้นแล้วน้ำมันบูดแล้วมันแตกโดนเลยเห็นปะแม่ก็ไปซิมเนาะบริซิมบ่อมใบซื้อๆเบิ่งเนาะออกเลยสิพาเบิ่งโอ้บ่มีไหนปัญหาอันนี้ก็สร้างเนื้อบ่ได้บ่มีเนื้อบ่สมบูรณ์มะพร้าวบ่สมบูรณ์คือเขาว่าแล้วจักแม่นอยู่บ่ขาดสารอาหารโอ้มาเว้นมาเบิ่งบ่โอ้แม่นตายอยู่อันนี้อันทลายไตลงไปอีกได้ว่าสิไปเอาคู่เพิ่นทลายเก่าเลยโอ้ยลูกยังอ่อนเพิ่นทลายยังอ่อนอยู่บ่นี่ก็ได้รู้อยากซีมเบิ่งนี่แล้ว
เรือห้อยแล้วเป็นไหนไหนแซ่บอยู่อ๋อยังอ่อนแต่นั่นนี่นะวับโอ้ยโอ้ยบะเซียนอันนี้กำลังเป็นเนื้ออืมชาแล้วชิมก่อนอืมแซ่บอลีอันนี้บริตัวในการหาจอกมาโจ้อืมเบิดจ้อยแซ่บแซ่บอลีอันนี้บริตัวพี่น้องมาเด้อมากินมักพร้าวน้ำกันเนื้อมันเบิ่งก่อนผ่าเป็นอยู่บ่วะมึงคนสวนก่อนสวนมะพร้าวโอ้ยย่านพาอีกตั้งห้าขนาดเนื้อขนาดนี้ได้นี่ยังอ่อนๆนึงยังหวานหอมพี่น้องอลีบริตัวนี่อันนี้โรยเกลือมาสองรอบแล้วได้รุ่นระยะหน้าแรงนี่โรยเท่าละน้อยพี่น้องกรัมสองกรัมต้นละกรัมสองกรัมเนาะเห็นลูกนึงแตกเนาะทลายนั้นมีสองลูกเอามากินว่าเสียมากินผัดอ่อนโพดเนี่ยทลายที่เอามามันแตกคู่เพิ่นนะยังอีกลูกนึงเนาะหน่วยนึงนะยายสมเปล่าว่าเสียมากินรสอ่อนโพดก็เลยเอาทลายที่เกิดก่อนนะแซ่บเนาะเนื้อหวานหวานเนื้อกับแซ่บนี่การเนาะสุดยอดอันนี้การบำรุงคือการสิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องบำรุงต้นมะพร้าวนี่บ่ต้องย่านเปลืองเด้อค่ะนี่ค่ะอันนี้คือบทเรียนเฮ็ดให้มะพร้าวแตกเฮามาป้องกันปลายเหตุนี่ก็บ่ค่อยสิได้ผลดอกพี่น้องต้องป้องกันให้อาหารเรื่อยๆพี่น้องอันนี้คือบทเรียนแซ่บพี่น้องเอ้ยมะพร้าวน้ำหอม